สวัสดีค่ะพี่ขวดข้าวครัววันนี้เราจะมาทำเมนูหมูทอดวุ้นเส้นกันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมวันนี้ง่ายมากๆค่ะก็จะมีแค่หมูสับวุ้นเส้น3เกลือไข่ไก่แล้วก็แป้งทอดกรอบค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราก็จะมาเริ่มหมักหมูกันนะคะวันนี้เราใช้หมูสับครึ่งกิโลค่ะทำทีเดียวเยอะเลยนะคะแล้วก็3เกลือค่ะวันนี้เราตำไว้แล้วนะคะ3เกลือนี้ก็จะเป็นกระเทียมพริกไทยรากผักชีวันนี้เราใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วให้ตำด้วยวุ้นเส้นเลยเราใช้เป็นวุ้นเส้นสดค่ะอันนี้เราก็หั่นเป็นเส้นๆสั้นๆแบบนี้นะคะก็จะใช้ประมาณ100กรัมค่ะทีนี้เราก็จะมาปรุงรสกันนะคะเราจะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะวันนี้เราใช้1ช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาวค่ะ1ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันค่ะซอสหอยนางรมเราจะใช้2ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เราจะปรุงรสเข้มข้นนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามีวุ้นเส้นด้วยเวลาที่เราใส่วุ้นเส้นเข้าไปด้วยในวุ้นเส้นเขาจะดุนะคะรสชาติเขาก็จะอ่อนนิดนึงค่ะน้ำตาลทรายค่ะก็จะประมาณ2ช้อนชานะคะแป้งข้าวโพดค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะไข่ไก่1ฟองนะคะน้ำมันงาค่ะอันนี้ใครไม่มีสามารถใช้เป็นน้ำมันพืชได้นะคะเราจะใช้1ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมาคลุกเคล้านะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะตรงนี้เวลาที่เราคลุกเคล้าเขาให้เรานวดนวดเขานิดนึงนะคะเพราะว่าการที่เรานวดเขาเนี่ยจะทำให้เนื้อหมูมีความนุ่มแล้วก็เครื่องปรุงก็จะซึมเข้าเนื้อในหมูสับได้ดีขึ้นค่ะเราก็จะนวดเขาไปแบบนี้นะคะสาเหตุที่เราให้นวดใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีตรงนี้นะคะ1เลยก็คือเนื้อหมูจะมีความนุ่มเด้งค่ะแล้ว2ก็คือเราสามารถนำหมูสับตรงนี้นะคะไปทอดได้เลยไม่จำเป็นต้องไปหมักพักทิ้งไว้ก่อนนะคะเพราะเนื่องจากว่าระหว่างนี้ที่เราคลุกเคล้าไปเรื่อยๆเนี่ยเครื่องปรุงเขาก็ซึมเข้าในเนื้อหมูอยู่แล้วค่ะก็จะสะดวกมากๆไม่เสียเวลานะคะสามารถทำแล้วก็ทอดทานได้เลยค่ะพอดูว่าเข้ากันดีแล้วแบบนี้นะคะให้เราใส่แป้งทอดกรอบค่ะวันนี้เราใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเราจะใช้แป้งแห้งเลยค่ะเป็นแป้งทอดกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ให้ดูนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าแป้งทอดกรอบเขาเป็นแบบปรุงรสมาแล้วอันนี้เราอาจจะต้องลดอัตราส่วนเครื่องปรุงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเค็มเกินค่ะแล้วที่สำคัญนะคะเนี่ยค่ะหมูหมักสูตรนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทอดไม่หมดเยอะเกินไปนะคะเราสามารถเก็บแช่ตู้เย็นนะคะช่องใต้ช่องฟรีซนะคะได้ถึง2อาทิตย์เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะเก็บไว้นานหน่อยก็ให้ใส่ในช่องฟรีซได้เลยค่ะนี่นะคะเพียงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมทอดกันได้เลยค่ะตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเราก็รอให้น้ำมันร้อนก่อนค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะให้เราปรับเป็นไฟกลางค่ะวันนี้เราก็ปั้นหมูแล้วแต่ความชอบเลยนะคะแต่ของเราจะปั้นเป็นแบนๆ แบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือมันจะสุกง่ายนะคะแล้วก็จะกรอบนานด้วยค่ะหมูทอดสูตรนี้ของเรานะคะจะกรอบนอกนุ่มในใครทานก็อร่อยติดใจแน่นอนค่ะตอนนี้ก็คือรอให้เขาเซตตัวสักพักหนึ่งก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปกลับเขาหรืออะไรเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะพอดูว่าหมูเริ่มเซตตัวดีแล้วนะคะก็ให้เราพลิกกลับได้เลยค่ะ
ำลังน่าทานเลยค่ะสีสันพอดูว่าสุกดีแล้วนะคะก็เตรียมนำขึ้นได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูทอดวุ้นเส้นค่ะกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆเลยจะทานกับข้าวเหนียวหรือว่าจะทานกับข้าวสวยนะคะก็อร่อยสุดๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูทอดวุ้นเส้นของเราวันนี้นะคะน่าทานมากๆอร่อยสุดๆค่ะใครทานรับรองติดใจแน่นอนที่สำคัญทำง่ายอร่อยด้วยนะคะลองทำกันดูค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ